ผมธรรมะเมื่อกี้กำลังจะไหลแล้วลืมไปหมดแล้วไปเอาโทรศัพท์แป๊บเดียวมาอัดก็เดี๋ยวลืมมันขึ้นมาใหม่ต้องคุยกันไปเรื่อยๆก็เดี๋ยววันนี้คุณหยกก็เกิดหยกปัญญาเนาะอย่าไปตามมันมันก็อย่างนั้นแหละมโนมันก็กลัวไปหมดแหละมันกลัวมันจะไม่ได้มีที่อยู่ความหลงอ่ะครับนั่นแหละวางภาระไปแล้วก็หลับอีกเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนหรือผมก็สอนในลักษณะที่ว่าคนเรามันหลงโลกกระทุกข์กับโลกถ้าเราวางโลกได้เราก็จะสงบพอเพียงแบบทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก้าวถ้าให้เราอยู่แบบพอเพียงถ้าแข่งขันกันมากมันก็เป็นทุกข์หนักแบกภาระยึดได้เยอะพอเรามาทางธรรมเนี่ยตัวเนี้ยมันก็มายึดธรรมะเพราะทางโลกเรายึดแล้วก็ยึดเยอะก็ทุกข์ใช่ไหมพอเราวางทางโลกเนี่ยมันก็ทุกข์น้อยลงเพราะความยึดถือน้อยลงการแข่งขันน้อยลงเราอยู่แบบพอเพียงแต่มันก็ติดตัวเองนั่นแหละเพราะว่ามันต้องเข้าไปลึกกว่านั้นพอทางธรรมมันก็ดันเข้าไปยึดมาไว้อีกแทนที่จะนั่นนี่แหละเขาเรียกว่าทิฏฐิความเห็นผิดมันก็หลงอยู่แล้วแหละมันยังไม่เห็นผมบางทีผมไล่ฐานผมเฉี่ยลงไปข้างในผมแทงไปข้างในบางคนบอกว่าฟังอาจารย์เนี่ยผู้ฟังผู้พอมาหาอาจารย์พออาจารย์เคลียร์ให้แป๊บเดียวเอ้ยทำไมมันลงใจไปหมดเลยมันรู้เลยตอนฟังอยู่มันก็เข้าใจนะแต่ทำไมมันไม่กระจ่างเพราะว่าธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนยิ่งข้างในลึกๆเนี่ยนะฮะเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าความเห็นผิดมนุษย์เรามีความเห็นผิดอยู่แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ว่าฤาษีไม่ว่านักปฏิบัติธรรมอะไรก็ยังมีความเห็นผิดเข้าใจว่าทุกอย่างต้องทำเอาต้องปฏิบัติผิดใช่ก็หลงตัวเองอยู่ว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์ไงเป็นนู่นเป็นนี่แล้วดันไปยึดเอาตรงนั้นแล้วก็ไปหลอกลวงเขาด้วยเล่ห์เหลี่ยมอะไรก็ตามนั่นแหละมันก็มีหลายวิธีการแหละคนน่ะคนลวงอ่ะเขาถึงบอกว่าพวกนี้มันเป็นความเห็นผิดพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้ไม่ได้สอนมีโพธิสัตว์มีพระอรหันต์ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะฮะใช่คือคำสอนของพระองค์เป็นอากาลิโกอยู่แล้วคือเพราะพุทธเจ้าท่านสอนพระตอนนี้พุทธเจ้าไม่อยู่นะเอาผมนี่แหละพูดเพราะผมเข้าใจมันผมบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่คือเห็นถูกให้มองย้อนกลับมานี่คือสิ่งที่ผมไม่ให้ทิ้งผมพยายามชี้อยู่ไม่ให้คนไปปฏิบัติเอานู่นเอานี่มันเป็นความเห็นผิดเชื่อว่าจะต้องทำดีอย่างเดียวชั่วปฏิเสธทั้งถือศีลต้องไหว้พระสวดมนต์ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้มาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะนั่นแหละคือความเห็นผิดมันยึดนะฮะมันไม่ได้เห็นถูกมันไม่ได้ถอนออกมันมีแต่เอาเข้าทางธรรมก็มาเอาเข้ามันก็ทับเข้าไปในใจสิจิตเขาเรียกว่ามานะตัวเนี้ยเนี่ยคนพอออกจากทางวางทางโลกจะมาค้นคว้าทางธรรมเนี่ยก็เลยมาติดเอาตัวมานะมานะมันเป็นตัวละเอียดมันเข้ามาข้างในแล้วมันเป็นโลกของวิญญาณโลกของจิตวิญญาณอัตตาไอความเป็นตัวตนเนี่ยเขาเรียกว่าปุถุชนคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังแบบยังยึดกับกายอยู่อ่ะยังเข้าไม่ถึงตัวจิตก็เลยเรียกว่าตัวตนสักกายทิฏฐินั่นแหละยังยึดว่าร่างกายนี้เราต้องมันไม่เข้าใจความไม่เที่ยงชีวิตวันหนึ่งเราก็ต้องตายลงมาตายจากสุดท้ายคนเราก็หนีจากความตายไม่พ้นอย่างเงี้ยถ้าคนมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ประจำเขาเลยเรียกว่าละกัสสักกายทิฏฐิได้ตัวเนี้ยแต่ไอตัวกับดักภายในก็คือมานะตัวที่มันละเอียดอยู่มันละยากไอตัวเนี้ยเข้าสู่กระแสจิตเนี่ยมันละยาก
ควรส่วนใหญ่แล้วพอมาถึงตรงนี้มันเห็นผิดหมดเลยพอจะหนีจากโลกเขาเรียกว่าทิฏฐิมีของพระเจ้าเท่านั้นที่เห็นถูกบางประเภทเขาปฏิเสธสมมุติทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติแต่คุณก็อยู่กับสมมุตินั่นแหละคุณไม่เข้าใจมันคือทุกอย่างปฏิเสธสมมุติไงชีวิตเราอยู่กับฝั่งสมมุติตลอดแหละแต่ใจเราเนี่ยมันต้องวิมุตติไงแค่นั้นเองที่พระเจ้าบอกปฏิเสธสมมุติไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะฮะผิดชอบชั่วดีมันก็ยังมีสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดพระพุทธองค์เลยวางหลักของมรรคมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิข้อแรกใช่ไหมแล้วก็ความเห็นถูกว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไม่เที่ยงไม่มีอมตะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนในสากลโลกเนี่ยเรามองไกลๆแล้วมองย้อนเข้ามาหาตัวเองว่าเออมันก็จริงมันไม่เที่ยงสักอย่างหรอกจักรวาลก็แตกดับพุทธเจ้าท่านสอนแบบเนี้ยแล้วผมก็สอนแบบเนี้ยเพราะผมเข้าใจในจุดที่พุทธเจ้าท่านเข้าใจไงแต่ท่านเป็นคนแรกที่เข้าใจท่านเป็นศาสดาต้องยกให้ท่านเป็นศาสดาไงเราก็มาเผยแพร่ต่อไอ้ความเห็นผิดเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากมายเลยเห็นผิดเนี่ยแทบจะผมฟังมาหมดแล้วยิ่งปฏิบัติยิ่งเอาตัวตนเข้าไปทำธรรมะผมเมื่อเช้านี้ก็พระท่านหนึ่งอยู่ปทุมท่านก็ฟังผมมาหลายท่านจะส่งไฟล์เสียงมาท่านบอกว่าโอ้เนี่ยส่งคลิปเสียงไอ้นี่มาผมก็ส่งลงกลุ่มแล้วท่านบอกว่าโอ้ยเข้าใจอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยมันนิดเดียวมันพลิกออกมาโอ้เราหลงมาหมดเลยอาจารย์มันต้องขอบคุณอาจารย์ผมก็แสวงหามาเยอะท่านบอกท่านเป็นพระพอมาฟังของอาจารย์มันเอาออกหมดเลยมันพลิกมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาจริงๆเราหลงทั้งนั้นแหละนั่นแหละหลงอะไรก็ความเห็นผิดไงพอคนบางคนมาฟังผมแล้วก็ต่อต้านผมแล้วคิดว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ไงคือผมสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นว่าทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดที่เราหมดเลยมันไม่ได้มีอะไรจริงๆหรอกมันเป็นเรื่องของขันธ์ห้าอายตนะ6แล้วก็ความหลงแค่นั้นเองก็คืออวิชชานั่นแหละหลงอะไรอ่ะหลงก็คือมโนวิญญาณนั่นแหละคือหลงว่าวิญญาณเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเราก็เลยพากันเห็นผิดพอหลงแล้วก็หลงไปยึดวิญญาณไว้ให้มันเที่ยงทั้งที่พุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนะฮะไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรทุกอย่างมีเหตุเกิดก็เกิดเหตุดับก็ดับมีเหตุปัจจัยทุกขณะจิตมรรคจิตเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยตลอดมันเกิดดับตามธรรมชาติของมันมันไม่เที่ยงเนี่ยขันธ์5เนี่ยวงจรของจิตเนี่ยแต่มันมีเจ้ามโนเนี่ยผู้หลงยึดข้องอยู่เนี่ยเพื่อจะเป็นอมตะอยู่เนี่ยเพื่อจะให้มันเที่ยงเท่านั้นเองก็เลยเกิดวิธีการปฏิบัติรูปแบบสร้างกันขึ้นมาต่างๆนานาเนี่ยแหละความเห็นผิดผมบอกเลยพุทธเจ้าก็เห็นผิดตรงนี้มาหลงไงตอนแรกไปหาอาจารย์อุทกาดาบทก็สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไงก็หลงผิดไปตรงนั้นแล้วก็ออกมาทำเองก็ไปทรมานตัวเองไปทำแบบโยคีบ้างนั่งสมาธิแล้วก็อดอาหารก็หลงผิดอีกอะนี่แหละเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะท่านพระองค์ถูกนางสุชาดาเตือนสติแค่นั้นมันพลิกอีกสลับครั่วไงเอ้าทุกอย่างมันเราหลงหมดเลยเนี่ยทำลายคารุวันการความหลงนะก่อนอันดับแรกแล้วพอหลงปั๊บมันก็กลับมาเห็นถูกไงทีนี้เอ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่เราเราหลงหมดเลยตั้งแต่ออกจากวังหลงทุกสิ่งทุกอย่างปฏิเสธทุกอย่างปฏิเสธสมมุติหนีออกจากวังก็ปฏิเสธสมมุติแล้วใช่ไหมว่าโลกนี้มีแต่กิเลสอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องหนีจากความตายนะเราจะเป็นชีวิตนิรันดร์เราจะค้นหาความเป็นนิรันดร์หนีจากการเกิดแก่เจ็บตายมันมีความคิดชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นผิดแล้วหนีจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องยอมรับมันยอมรับแบบไหนต้องเห็นถูกก่อนถึงจะยอมรับมันได้คือความไม่เที่ยงไงทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่เที่ยงแล้วทำยังไงจะเห็นมันน่ะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาหรือไปปฏิบัติเอาไปกระทำขึ้นมาไปพิจารณาให้มันไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นมันนั่นคือความเห็นผิดที่ไปพิจารณาตายรักว่ากำหนดอสุภะอสุภังไปแทรกแซงมันทุกอย่างว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นของหน้ารังเกียจก
ินน้อยนอนน้อยทรมานแต่นี่แหละคือความเห็นผิดความเห็นถูกไม่ต้องทำอะไรเออแต่มนุษย์เราเนี่ยผู้แสวงหาเนี่ยถ้ามันไม่มีไม่มีผู้รู้อ่ะหรือไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยผู้ตัดสรู้ธรรมเนี่ยมาอธิบายเนี่ยยังไงก็หลงผิดก็เห็นผิดหมดเลยพอพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ธรรมใช่ไหมท่านสมบูรณ์ท่านก็เลยนำสิ่งที่ท่านพบเนี่ยตอนแรกเนี่ยเส้นทางอิสรภาพเนี่ยทางใจเนี่ยท่านก็เรียบเรียงคือการตัดสรู้ธรรมเอาความเห็นถูกเอาปัญญาเนี่ยมาสอนคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยแล้วก็ไปบอกไปดึงใครมาไม่ได้เขาต้องเข้ามาเองเนี่ยโดยที่พระองค์เข้ามาเองก็มีคนเดินตามไงแล้วสัจธรรมมันจะปรากฏชัดเองว่าอ๋อคนนี้ไปอยู่กับตถาคตแล้วกับพุทธะหรืออะไรแล้วหรือกับอาจารย์อิสระอาจารย์วิทย์อะไรเขาเขาเข้าใจเข้าถึงเขาเห็นความจริงหยุดการแสวงหานั่นแหละคือสักขีพยานพวกนี้แหละคือการเผยแพร่ธรรมนะฮะก็ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไงสักขีพยานของพุทธะสักขีพยานของผมก็ลูกศิษย์ลูกหาหลายฝ่ายที่เขาเข้าใจเขาเข้าถึงเห็นความจริงไม่หลงอ่ะก็คือเรียกว่าสาวกก็ว่าได้นะฮะก็คือผู้เดินตามผมนั่นคือสักขีพยานนี่คือการเผยแพร่ธรรมของผมนะไม่ใช่การไปนั่งล่อลวงไปเล่าเรื่องให้คนเกิดความอยากนะสิ่งที่ผมอธิบายในคลิปเนี่ยดีหมดทุกอย่างแหละนึกออกไหมฮะแต่พวกคุณมันจับประเด็นไม่ได้เพราะพวกคุณอยากเอาเข้าไปแล้วก็ไปยึดไว้ภายในมันก็เป็นทุกข์อึดอัดแน่นอีกประเภทนึงก็ปฏิเสธคิดไปเองมโนไปเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมเอาแต่เนื้อธรรมผมไม่ได้เอารูปลักษณ์มาสร้างภาพสร้างสตอรี่เอาคำพูดมาพูดให้หวานเพาะพิงมันทำให้คนยึดติดนึกออกไหมฮะผมสอนเรื่องจิตว่ามันเป็นกิเลสยังไงมันต้องกระแทกลงไปที่ใจของคุณเนี่ยเพราะจิตของคุณเนี่ยมันบังใจอยู่ไอ้พวกจิตว่างๆก็เลยหลงพากันไปดูจิตว่างๆมันไม่มีจิตว่างหรอกมันไม่มีพระไม่มีโยมไม่มีธรรมะไม่มีสัจธรรมอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติที่ผมเนี่ยเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้คุณเนี่ยเห็นใจของคุณใจของคุณเนี่ยมันสงบอยู่แล้วให้คุณกลับไปมองย้อนตัวเองไม่ได้ตามคำพูดผมแล้วหลงปฏิเสธแล้วก็ยึดถือไม่ใช่แบบนั้นนั่นคือความเห็นผิดเราต้องเห็นลงที่เราเท่านั้นเองนี่คือวิธีสื่อผมสื่อในธรรมะในยุคนี้นะฮะสมัยพุทธกาลท่านออกจากวังแล้วท่านก็ต้องใส่อีกแบบนึงเป็นคนอีกกลุ่มนึงใช่ไหมล่ะนี่ผมก็เป็นคนอีกกลุ่มนึงที่สวนทุกสำนักอ่ะผมสวนด้วยสัมมาทิฏฐิไงผมไม่ได้สวนด้วยมิจฉาทิฏฐิแต่พวกคุณกำลังทำมิจฉาทิฏฐิกำลังหนีจากโลกหนีจากตัวเองยึดถือปฏิบัติเพื่อจะได้เพื่อจะเอาอยากจะหลุดพ้นอยากจะพ่งอยากจะเพ่งอยากจะว่างเดี๋ยวมันพ่งเองของมันเดี๋ยวมันโล่งเองของมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่การฟังเพื่อจะเข้าใจเพื่อจะนั่นมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวมันต้องอาศัยสติสมาธิที่เป็นพื้นฐานด้วยไม่ใช่คุณจะเอาปัญญาอย่างเดียวอะถ้าคุณไม่ตั้งมั่นคุณไม่สงบอะอย่าหวังว่ามันจะทำลายทิฏฐิตัวนี้ได้นะฮะเพราะคุณตั้งมั่นคุณมีจิตแน่วแน่ในการฟังมีสมาธิมีสติอยู่ในการฟังในธรรมะที่อาจารย์เล่าเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อให้เปิดทางให้คุณเห็นภายในอ่ะไม่ใช่ไปยึดเอาคำพูดของอาจารย์มันเป็นทุกข์ถ้ายึดดีก็เป็นทุกข์ดีเป็นทุกข์แน่นอยู่ในตัวยึดชั่วก็ปฏิเสธก็อาจจะเป็นกรรมวิบากอาจจะไอ้หานี่มึงบ้าเหรอคนอย่างนี้จะมาสอนธรรมะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ต้องปฏิบัติเนี่ยคือคุณกั้นคุณแล้วคุณเอาความคิดเห็นของคุณมากั้นอาจารย์กำลังสอนว่ามึงคิดอะไรอยู่จะว่าคิดดีคิดชั่วเนี่ยรู้ไหมเห็นไหมอย่าพึ่งไปชื่นชมแล้วปฏิเสธแค่นั้นเองแค่รูปลักษณ์ของผมแค่วาจาของผมที่ผมพูดไปคุณไปยึดเอาละคุณเปิดมาฟังคุณเจอคุณเห็นผิดแล้วข้อแรกถ้าคุณเห็นถูกเปิดใจรับฟังหน่อยสิว่าคนนี้จะพูดเรื่องอะไรฟังอย่างสงบไงฟังให้เกิดสัมมาทิฏฐิข้อแรกก่อนให้ตั้งมั่นให้เห็นตัวเองจะได้เดินมรรคเป็นจะได้ทำลายพฤติกรรมของตัวเองด้านลบด้านไม่ดีออกขัดเกลาออกให้หมดนะฮะให้กระแสความดีมันไหลลงทีนี้เห็นอาจารย์
เอออาจารย์พูดถูกหมดเลยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วพูดถูกนี่ไม่ได้คิดเอาถูกเพราะว่ามันสัมผัสทางใจนี่คือเปิดรับข้อแรกนึกออกไหมไม่ใช่ว่าฟังผมไปแล้วเนี่ยว่าคนนู้นคนนี้เก่งไปหมดตัวเองเก่งไปหมดมันคิดอย่างเงี้ยไอ้คนพวกเนี้ย ผมเอาประโยชน์ให้มันแต่มันคิดมุมลบเพราะมันคิดไปไงถ้ามันไม่คิดแล้วมันฟังจริงว่ะกูก็ปฏิบัติมาครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายแม่งกูไปอยู่มากูไปทํามากูก็ไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยมีแต่สอนให้ปฏิบัติให้เราเอาตัวตนไปเป็นทั้งนั้นให้ไปพิจารณานู่นนี่นั่นต้องหรือไปดูจิตว่างๆเบื้องๆสุดพอจิตว่างแล้วไงเวลากระทบมาก็มีเราเหมือนเดิมเพราะคุณตัวอย่างมันไม่เที่ยงไงพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นผมก็ไม่ได้สอนแบบผมสอนเรื่องไตรลักษณ์เรื่องความไม่เที่ยงอันนี้จังอนัตตาสุดท้ายต้องพ้นจากกฎไตรลักษณ์ตรงนี้ต้องอิสระจากตรงนี้เข้าสู่กระแสแห่งนิพพานสงบเย็นเหนือไตรลักษณ์เขาเรียกว่าอนุตตรสัมโพธิญาณก็คือความไม่มีอะไรยึดถือได้หลุดพ้นออกจากการเรียนรู้ทั้งหมดเลยเมื่อมันเข้าใจมันจะวางเองมันจะเป็นปกตินะฮะเขาเรียกว่ามนุษย์อะความเป็นปกติของจิตของใจอะปล่อยให้เขาทำงานแบบอิสระทำลายความหลงตัวเดียวธรรมะของผมนะไม่ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรก็ตามที่ผมอธิบายไปผมจะแสดงลีลาท่าทางอะไรก็ตามผมจะขุดเอามโนวิญญาณให้เรารู้ว่าเราหลงอยู่ทั้งหมดทำลายกระบวนการความหลงแค่นั้นเองปล่อยขันห้ามันอยู่ของมันอย่างนั้นแหละอายตนะ6มันไม่ใช่ตัวทุกข์หรอกนะฮะร่างกายไม่ใช่ทุกข์เวทนาไม่ใช่ทุกข์สัญญาไม่ใช่ทุกข์สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งก็ไม่ใช่ทุกข์วิญญาณก็ไม่ใช่ตัวทุกข์มันปรุงแต่งแต่มันมีตัวที่เป็นตัณหาอุปทานอยู่ก็คือเจ้ามโนวิญญาณเนี่ยตัวนี้มันเป็นเราพอปรุงแต่งปั๊บมันมีเราเข้าไปทุกข์มีเราเข้าไปสุขแค่นั้นเองมีเราเข้าไปยึดไอ้ตัวเนี้ยพุทธเจ้าบอกว่ามันละเอียดสุดไม่ใช่แบบความคิดเป็นทุกข์เป็นภพเป็นชาติเอ้ามึงก็คุณคิดเองอะว่าความคิดเป็นภพเป็นพุทธเป็นทุกข์เป็นชาติเป็นภพเป็นภูมิใช่ไหมเป็นทุกข์เอ้าเวลาคุณคิดสุขอะมันก็เป็นสุขอะถูกไหมล่ะนี่มันคือความคิดมันทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นความจำมันทำอย่างนั้นจะไปปฏิเสธมันได้ยังไงล่ะก็คุณคิดเองว่ามันเป็นภพเป็นชาติอะถูกไหมล่ะก็ตอนไม่คิดอะคุณไม่เข้าใจว่าคุณหลงอยู่ไงพอคิดปั๊บเนี่ยคุณหลงอยู่ถ้าคุณไม่หลงมันก็คิดมันก็คิดได้เหมือนเดิมอ่ะพอคุณไม่เข้าใจในจุดนี้คุณก็เลยหาวิธีสร้างรูปแบบที่จะปฏิบัติที่จะเอาไอ้ตัววิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยพออยากจะหนีจากความคิดหนีจากสัญญาหนีจากเวทนาพยายามที่จะไปเกาะไปยึดเอาสิ่งใหม่ๆอ่ะอาจจะไปรู้ว่างๆบ้างไปสร้างสัญญาว่างๆบ้างจิตว่างก็อุปโลกกันขึ้นมาด้วยความเห็นผิดไม่ได้ทำลายทิฏฐิเห็นถูกไม่ได้ทำลายความหลงก็ไปเกาะลมหายใจบ้างเราก็ยกว่าเป็นอานาปานสติดูลมหายใจเนี่ยเป็นเส้นทางของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็ยกขึ้นมาก็กล่าวตู่พุทธเจ้าไหมล่ะโอ้โหพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ลมเนี่ยแล้วทำไมพุทธเจ้าไม่สอนองคุติมารสอนภัยยะสอนชดินสามพี่น้องสอนนิกะเศรษฐีสอนพ่อสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5สอนสารีบุตรทำไมไม่สอนเรื่องพวกนี้ถูกไหมทำไมพระเจ้าท่านเล่าเรื่องอะไรบางอย่างชี้ไปตรงที่จิตให้เราเห็นความมืดความโง่ความหลงของเราความยึดมั่นถือมั่นความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากหลุดพ้นเนี่ยเห็นไหมทำไมพระองค์ไม่สอนทำไมพระองค์ไม่พูดกับองคุติมารอย่างนั้นพยะอย่างนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5อย่างนั้นทำไมพระองค์ไม่นั่งดูจิตว่างถูกไหมล่ะแต่พวกคุณกล่าวตู่พุทธเจ้าเองไปยึดเอาลมบ้างพุทโธบ้างกำหนดขึ้นมาสร้างรูปแบบขึ้นมาเองแล้วก็เอาตัววิญญาณเนี่ยไปรู้อยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายบ้างไปอยู่กับน้ำเย็นกินน้ำเย็นก็ไปอยู่กับรู้อยู่ตรงนั้นน่ะมันจะอยู่ได้ตลอดมันไม่เที่ยงพุทธเจ้าบอกว่ารู้เนี่ยก็ไม่เที่ยงวิญญาณเนี่ยคุณจะไปจับความรู้สึกนี่ให้มันเที่ยงได้ยังไงคุณเห็นผิดตั้งแต่ตอนแรกพอคุณไปเข้าใจว่าไอ้รู้เนี่ยต้องสักแต่ว่ารู้ต้องไม่ให้มันปรุงแต่งคุณก็เลยไปรักษาตรงนั้นไว้มันก็เป็นทุกข์เวลามันกระทบมันก็ต้องวิ่งออกไปรับรู้ตามธรรมชาติคุณปฏิเสธไม่ได้คุณจะกดมันไว้
ปฏิเสธสิ่งอื่นปฏิเสธสี่ขันธ์น่ะแต่เอาวิญญาณน่ะเอาตัวรู้เนี่ยเอาผู้รู้ของคุณน่ะคุณเข้าใจว่ามันเป็นตัวปัญญาไงเพื่อจะให้มันรู้ซื่อๆไม่รับรู้อะไรเป็นไปไม่ได้คนเขกหัวมันก็รับรู้แล้วว่าเจ็บคนด่ามันก็รับรู้แล้วว่าเวทนามันหิวมันก็รับรู้แล้วมันคิดมันก็รับรู้แล้วอ่ะซึ่งเขาทำงานของเขาอยู่แล้วนั่นแหละคือความเห็นผิดชนิดร้ายแรงนะฮะผมได้บอกว่าผมสอนให้เห็นผู้ให้เห็นก็ไปถึงก้นบึ้งเลยว่ามันไม่มีอะไรเออลึกๆแล้วคุณไม่เคยปรุงแต่งอะไรคุณไม่เคยคิดอะไรแล้วคุณทำยังไงคุณจะเจาะอวิชชาตัวนี้ออกมาได้งัดตรงนี้ก็ได้เพื่อจะเอาวิชาเข้าไปถึงตรงนั้นได้มันต้องเจอผมไงต้องเจออาจารย์วิทย์เท่านั้นเองอาจารย์วิทย์ถึงสวนทุกสำนักผมถึงสวนทุกสำนักสวนเขาเขาให้สอนให้ทำอย่างเงี้ยแล้วคนมันเชื่อแบบอย่างนั้นมาตั้งนานนมนานแล้วอะเพราะว่าตัวแก่นผมเอาแก่นมาสอนไงทำยังไงจะเจาะเข้าไปถึงตรงนั้นได้คุณก็ต้องวางก่อนไงต้องตั้งมั่นต้องมีสมาธิที่ต้องเห็นพฤติกรรมของตัวเองก่อนวันๆน่ะตัวเองคิดเรื่องอะไรตัวเองจำเรื่องอะไรรูปโกรธหลงอยู่ในใจตัวเองเนี่ยให้เห็นให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ก่อนเพื่อจะฝ่าด่านอรหันต์เพื่อจะไม่เป็นพระอรหันต์ไงเพราะไอ้พระอรหันต์เนี่ยมันค้ำคออยู่มันยึดถืออยู่ไอ้พระอรหันต์เนี่ยพอเป็นพระอรหันต์มันเลยมีรูปแบบต่างๆใช่ไหมไม่ยินดียินร้ายบ้างไม่โกรธไม่นิ่งสงบสำรวมท่านไม่อยู่กับโลกท่านไม่คล้องกับโลกนู่นนี่นั่นมันสร้างสัญญาความเป็นพระอรหันต์ไว้เต็มหมดเลยผมบอกถ้าข้ามพ้นตรงนั้นไม่เป็นอะไรเลยมันวางทั้งหมดมันกลายเป็นคนธรรมดาเป็นจิตปกติยังไงมันต้องก้าวข้ามตัวนี้ให้ได้ก้าวข้ามความเป็นโสดาสกีนาอนาคาและพระอรหันต์ให้ได้ข้ามสมมุติตัวนี้ให้ได้ข้ามสัญญาที่มันฝังรากลึกไว้อะว่าเป็นพระอรหันต์จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องหลุดพ้นต้องมีคุณวิเศษต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องข้ามสิ่งตัวนี้ให้ได้ต้องเห็นถูกให้ได้ฝ่าด่านตัวนี้พวกนี้ยังเห็นผิดพวกนี้ต้องมันยังเห็นผิดอยู่นะเห็นว่าปฏิบัติเพื่อจะเป็นแต่พุทธเจ้าบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรให้เป็นมันเป็นทิฏฐิมันเป็นความยึดถือทำไมเราถึงจะต้องเป็นเพราะอยากเพราะอยากมันจะต้องเข้าไปเป็นให้ได้ก็สร้างกฎกติกาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละพุทธเจ้าไม่มีกฎตรงนี้นะทางใจนะมีแต่กฎพระธรรมวินัยแค่นั้นเองเพราะว่าคนอยู่หลายคนเป็นเหมือนเสมือนทางโลกแหละเพื่อทำให้คนอยู่ในกฎพระธรรมวินัยไม่แตกแถวแค่นั้นเองคือไม่วุ่นวายไม่ทำให้วุ่นวายให้พุทธเจ้าปวดกระบาลในสมัยนั้นก็เลยมีพระธรรมวินัยขึ้นมาครอบไม่งั้นพระองค์วุ่นวายแต่เรื่องเดี๋ยวคนนั้นทำอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวมาฟ้องกันพระองค์ปวดหัวปกครองคนเยอะก็เลยตั้งกฎตั้งพระธรรมวินัยขึ้นมาใครอยู่ในพระธรรมวินัยไม่ได้ก็ต้องลาสิกขาแค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องความเป็นอิสระไม่มีอะไรเดิมทีไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีอะไรคิดเอาไม่ได้ไงมันต้องประจักษ์ประจักษ์ด้วยสมาธิแหละความเห็นถูกแล้วเกิดปัญญาเกิดวิชาขึ้นมาทำลายความเห็นผิดก็จบแค่นั้นเองก็กลับมาเป็นคนปกติเนี่ยก็มันก็หยุดแสวงหาเพื่อจะหาอะไรอ่ะเวลาเราแสวงหาเราก็ต้องมันเป็นความเห็นผิดแล้วเอ้าผมถึงบอกว่าการแสวงหานี่คือความเห็นผิดแล้วตัวแรกเลยพุทธเจ้าทำผิดมาแล้วอ่ะพระองค์ก็เลยเอาปัญญามาสอนคนไงนี่ไงคนมันจับประเด็นไม่ถูกมันไปจับเอาตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ตอนทรมานตัวเองนึกไว้ฮะแล้วก็ไปจับเอาตัวแบบพุทธเจ้าอยากจะเป็นเหมือนท่านน่ะแค่นั้นเองไม่ได้เป็นตัวเองไม่ได้เห็นแจ้งที่ตัวเองท่านบวชท่านสมถะท่านตรงนี้ก็จะเรียนแบบท่านอยากจะไปก๊อปปี้ท่านหมดน่ะอยากจะเป็นเหมือนท่านก็อยากไหมล่ะถ้าเราไม่อยากเราก็เป็นตัวของเราใช่ไหมแล้วก็วางทิฏฐิภายในอ่ะความเห็นผิดอ๋อที่พุทธเจ้าจะสื่อทั้งหมดพระองค์กำลังจะชี้ไปที่ตรงนี้เองว่าเราหลงทั้งหมดเลยคำพูดของพุทธเจ้าก็ไปเสือไปยึดถืออีกพระองค์พยายามที่จะไม่ให้ยึดถือแม้แต่สิ่งที่พระเองสอนพระองค์สอนเนี่ยเสือเอาไปเขียนเป็นคัมภีร์ขึ้นมาอีกสร้างกติกาอะไรเยอะแยะมากมายมันก็เลยกลายเป็นเปลือกพอเป็นเปลือกพอเปลือกมันไม่เข้าใจเปลือกแล้วทลายเปลือกไม่ลงมันก็ยังเก่งก็ข้ามเปลือกไปเป็นกระพี้แค่นั้นแหละเป็นปฏิบัติสร้างรูปแบบขึ้นมาพุทธเจ้าเลยสอนเรื่องแก่นผมถึงสอนจากบนลงล่างเลยสอนจากสูงสุด
ของผมมันสูงสุดมันถึงจะเห็นว่าหลงอะไรนี่ไงสิ่งที่ผมสอนผมถึงสอนจากสิ่งที่สูงสุดจากตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณเลยผมสอนตรงนั้นเลยแล้วผมก็เข้าไปเห็นแบบนั้นด้วยว่าอ๋อมันเห็นตรงมันเห็นถูกไงมันไม่มีอะไรยึดถือได้นี่หว่าไอ้บ้าเลยแล้วคนมันหลงปฏิบัติกันหมดเลยหลงเชื่อหลงความจำความคิดเออหลงกลมายาจิตอ่ะผมไปเห็นสิ่งที่สูงสุดแล้วก็เอานำปัญญาสอนจากบนลงล่างไงสอนสูงสุดไงธรรมะที่ผมเอามาสอนเลยเป็นธรรมะที่สูงสุดยากต่อปุถุชนยากต่อคนโง่เขาจะเข้าใจได้เพราะเขาไม่เปิดรับเขาเชื่อในเปลือกกระพี้อยู่ไงเขาเลยรับแก่นที่มันสูงสุดไม่ได้นี่ไงเขาก็เลยปฏิเสธในรูปลักษณ์ของผมในคำพูดของผมเพราะเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังแบบเนี้ยจิตมโนอ่ะมันเคยจำแต่เรื่องต้องมีต้องเป็นต้องทำสิถึงจะได้ถูกไหมเออ ก็คุณทำเพื่ออะไรก็คุณสนองตัณหาพอมันไม่ได้ล่ะคุณก็ทุกข์ไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเห็นถูกคือไม่ต้องทำอะไรฟัง ฟังให้รู้ว่าเดิมทีมันไม่มีอะไรหรอกอนุตตรสัมโพธิญาณพอมันมีขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็ยึดถือไม่ได้นี่ยังไงสูงสุดไหมล่ะก็มันไม่มีอะไรแต่แรกให้ยึดถืออ่ะนี่เป็นเรื่องขันห้ายตนะหกเรื่องสิ่งที่เราจะอาศัยถ้าเราเข้าใจมันไม่ได้มันก็คาก็คล้องอยู่ไงถ้าเข้าใจมันก็สว่างเลยพลิกเลยเออพลิกจิตจากมิจฉาเป็นสัมมาเนี่ยการพิจิตพิจักโลกียะเป็นโลกุตระนี่ไงเนี่ยมันพิกแบบเนี้ยพิจักอวิชชาเป็นปัญญาเป็นวิชาพิจักหลงเป็นรู้นี่ไงมันสลับมุมคำสอนที่แท้จริงคือการพิกสลับมุมหลุดออกมาจากความหลงความมืดบอดแค่ให้เกิดความสว่างว่าเอ้าใจเราก็ไม่เคยยึดถืออะไรแม่กูหลงปรุงหลงแต่งตามไม่ทันตัวเองไม่เห็นตัวเองไงเจาะไม่ถึงอ่ะนี่ว่าไงท่านอะไรนะเออท่านสมพงษ์เริ่มกระจ่างแจ้งหรือยังเออสุดแล้วมันก็ไม่ถือตรงนี้ถ้าเข้าใจนะมันจะคลายออกหมดเลยความยึดมั่นถือมั่นเอาออกหมดเลยจนอิสระจนไม่มีอะไรให้เรียนรู้ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เหนือเหตุผลสิ่งที่ผมพูดอ่ะพอมันเข้าใจเหตุผลแล้วเออมันเป็นเหตุเป็นผลนี่มากของธรรมะของที่อาจารย์อธิบายไปอ่ะมันไม่ขัดแย้งในตัวมันเองเออเราก็เข้าใจตามได้นี่เข้าใจตามได้มันก็วางทิฏฐิไงมันก็เห็นถูกไงสุดท้ายแล้วก็สู่ความไม่มีอะไรไงไม่ยึดไม่ถือคลายในอ่ะอิสระหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นเข้าถึงอริยสัจเห็นว่าอ๋อทุกอย่างมันไม่เที่ยงเพราะเราทำให้มันเที่ยงมันก็เลยเป็นทุกข์ถูกไหมฮะอยากให้มันเที่ยงเราไม่เข้าใจอ่ะมันก็เลยเป็นทุกข์นั่นแหละอริยสัจทุกข์เกิดขึ้นที่ใดจากอะไรจากอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นแท้จริงมันไม่เที่ยงมันสลับมุมไงก็คุณปรุงขึ้นมาเองอ่ะคุณหลงไปเองอ่ะคุณสร้างรูปแบบขึ้นมาเองแล้วยึดถือกันเองอ่ะถูกไหมล่ะฮะผมบอกว่าไม่มีรูปแบบในช่างไงมันสร้างที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยนายช่างผู้สร้างเรือนผมก็บอกว่าเนี่ยมโนมันสร้างมันยึดถือมันสร้างจากไหนน่ะมันก็สร้างจากสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวหยาบๆนั่นแหละสร้างให้มันเข้าไปยึดถือไม่งั้นมันเกิดต่อไม่ได้ไงมโนวิญญาณเรื่องมันเพราะต้องการเกิดต่อไงมันก็เลยสร้างเออถ้ามันไม่สร้างเนี่ยมันไปไหนไม่เป็นนะทีเนี้ยมโนอ่ะอ๋อมันต้องเห็นตัวมันในกูนี่แหละหลงแค่นั้นเองจบถ้าเห็นตัวมันได้โอ้ยมันหลงทั้งหมดเลยนั่นแหละมันก็อิสลามก็เบามันก็โล่งไงโพ่งไงที่เขาบอกว่าโอ้ยเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเกิดความอิสระเสรีขึ้นมาหมดความหลงอ่ะคลายครอบแก้วที่มันครอบเราอยู่ออกหมดนั่นแหละอสวะทั้งหมดเลยที่มันครอบเป็นชั้นๆน่ะไอ้ที่คนโง่แม่งก็พากันไปดูอะไรนะอาจารย์อุดมอานาปานสติ16ชั้นใช่ไหม ปรุงแต่งกันขึ้นมาแล้วก็ไปปฏิบัติเพื่อจะ มันต้องทำลายด้วยสัมมาทิฏฐินะครับความเห็นถูกเออทำลายด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเกิดสติปัญญาที่ถูกต้องแค่นั้นเองเออโอเคคลิปนี้29นาทีเว้ย